สวัสดีครับวันเสาร์ที่16มิถุนายนที่จังหวัดอุดรเวลา 2:08 นาทีร้านหอยทอดเจ๊ฮวยหลังจากเสร็จภารกิจก็เดินทางมาเติมเสบียงที่ร้านอาหารขณะนี้ฝนตกนะครับเนื่องจากไม่ได้ตกมาแล้วมากกว่า7วันตามที่คณะเจ้าของพื้นที่ให้ข้อมูลมานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ประมาณไม่เกิน25นาทีก็จะกลับเข้าที่พักแล้วก็ให้ลุงหลอกได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารายการนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ยังรอรายการอยู่ตอนนี้ก็กรุณารอครู่นะครับครู่เดียวจะดำเนินการธรรมชาติให้เป็นไปตามปกตินะครับ